ยังไงผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทีมแข่งพับจีโมบายทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าในปีนี้เบคอนไทม์จะได้แชมป์โลกครับ